ที่เพื่อนเขาส่งมาให้โอ้แล้วก็แท็กไปเยอะมากเลยนะครับเยอะค่ะมีไม่สิบเขามาอ่านแล้วผมมาอ่านก็เลยผมไม่อ่านเห็นแต่รูปเฉยๆมาอ่านข้อความปุ๊บโอ้โหลงนี้แล้วบอกว่าทำไมลงนี้ผมไม่ได้มันขู่นี่คือแป้งใจขู่เลยนะครับก็มีเบอร์แปลกโทรไปหาแต่เบอร์แปลกไม่ใช่ยืนยันเนี่ยเขาส่งเพื่อนเขาส่งมาพวกที่เป็นเพื่อนเดี๋ยวมันต่อกันมาเรื่อยๆก็เขาโทรมาโทรมาบอกว่าลูกสาวเราไม่รับสายไหนเขาคุยนี่ก็ลูกสาวร้องไห้แล้วทำไมร้องไห้นี่ว่าผู้ชายคนนี้เขาโทรมาคือไม่ให้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพอเนี่ยเพื่อนเขาส่งเฟซมาให้เห็นรูปผู้ชายคนนี้ประจานประจานลูกเราอะแล้วก็โทรไปด่าเขาบอกว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ถ้าทำนี้จะแจ้งความนะอะไรเงี้ยเขาบอกแจ้งเลยอะไรเงี้ยเขาบอกไปแจ้งเลยแล้วก็ให้คุยกับพ่อเขาก็บอกไม่รู้ไม่ผิดอะไรอ่ะคุณไม่ผิดแล้วคุณลงเฟซลงอะไรเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ไปถึงไหนแล้วผมไม่รู้ผมไม่ยุ่งอะไรเงี้ยแล้วเลิกเลยไม่ต้องยุ่งกับลูกสาวฉันอะไรเงี้ยแม่พูดอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่แม่จะด่าเขาน่ะยังไม่ลงแม่ด่าว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวเนี่ยเห็นไหมเป็นเจ้าของเขาเหรอจะตามฆ่าเขาอ่ะผมไม่ได้ฆ่าแล้วทำไมเขาร้องไห้เขาไม่อยากคบเลิกเลยไม่ต้องยุ่งกับลูกสาวฉันจะพูดอย่างนี้พออีกประมาณแป๊บนึงเฟซก็ขึ้นเลยเพื่อนเขาส่งมาแล้วน้องไปรู้จักผู้ชายคนนี้ยังก็เขาบอกแม่ไม่รู้ว่าเขาคบกันกับใครไม่รู้นะแต่เวลาถึงเวลาเขาไปเที่ยวเขาก็ไปแต่พอมาเนี้ยแม่เพิ่งรู้เนี่ยรู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาไม่น่าไปลงเฟซให้เราอับอายอย่างเงี้ยเพิ่งรู้ว่าลูกลูกพอถามว่าลูกเคยไปนอนใครไหมลูกเราก็ไม่กล้าบอกว่าไปนอนใครจนแบบสงสัยทนไม่ไหวอ่ะเขาเลยบอกว่าคนนี้แหละแม่แล้วบอกว่ามึงเคยนอนเขาไหมเคยแม่ก็ไม่รู้ทำไงเรื่องนี้คือแม่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันถูกไหมจ้าเพิ่งรู้แล้วเขาลงเฟซยิ่งเพื่อนเขาส่งมาให้เลยนะเพราะแม่ไม่มีเฟซเขาไม่มีอะไรเนาะเขาหมูก็เขาเลยให้เพื่อนเขาส่งเฟซมาให้แม่ดูแล้วบอกแม่ตามจริงตามความจริงว่าคนนี้แม่พอแม่ดูแล้วแม่ก็โอ้แรงมากเลยนะอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือไปแจ้งความเขาดำเนินคดีเขาข้อหาอะไรบ้างครับแม่มีพรรคผู้ยากับพรบ.คอมพิวเตอร์นะลงแล้วก็ลงขู่แต่เขาเอาพรรคผู้ยากับคอมพิวเตอร์อันนี้เรายืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแล้วอย่างตอนนี้น้องหลังจากเกิดเรื่องน้องเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจน้องตอนนี้อยู่เนี้ยแม่ก็ใจตุ๊บตับตุ๊บตับก็กลัวเหมือนกันกลัวทั้งการเรียนคิดว่าสงสัยไม่ได้เรียนแล้วมั้งเนี่ยอาจจะต้องย้ายที่เรียนย้ายก็คงไปไหนไม่ได้แล้วแหละข่าวเนี้ยตอนแรกแม่บอกลงทำไมเงี้ยลงทำไมลงแป๊บเดียวตอนที่แม่ดูลงแป๊บเดียวจาก30 60แป๊บเดียวถึง300 400แป๊บไวครับแม่ยังไม่รู้เลยแล้วแม่ก็ปรึกษาพ่อจะทำยังไงเขาบอกดูก่อนพอสักพักนึงไม่ไหวเขาก็มันเฟซมันไปไกลแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยรู้จักกับน้องชายเขาช่วงเดือนเมษาไปรู้จักที่ไหนครับผมพี่12โครงการ12แก้วแล้วหลังจากนั้นพี่เขามายังไงกับเรามาจีบเราแล้วครับหรือว่าครับใช่ค่ะเขาก็คือน้องชายเขาฝากให้นั่งโต๊ะเดียวกับเขาแล้วเขาก็แบบชอบเหมือนชอบมั้งคะแล้วเขาเลยติดเราแล้วหลังจากนั้นได้ตกลงคบหากันไม่ได้ตกลงคบหากันแต่เหมือนเขาจะติดเขาจะติดแล้วหนูก็เที่ยวของหนูเขาก็สายเที่ยวอยู่แล้วเขาก็ตามหนูติดหนูอะแล้วเขาเคยร่วมเกินเรายังไงครับครั้งแรกเขาครั้งแรกคือต่างคนต่างแยกย้ายเจอกันร้านข้าวค่ะแล้วพอแบบแยกย้ายกันปุ๊บหนูก็ซ้อนเขาไปแล้วเหมือนเขาจะพาหนูไปแบบไปทำไม่ดีหนูก็แบบร้องไห้แบบไม่อยากไปแต่เขาก็พาหนูไป
ล้วหลังจากนั้นคือเขาบังคับเราทุกครั้งเลยประกอบด้วยไงครับเวลาแบบเขาจะพาหนูไปหนูก็แบบว่าหนูก็จะอ้างว่าเป็นประจำเดือนมาบ้านหนูจะไม่ได้ไปแต่ถ้าหนูไม่ไปหนูบอกไม่อยากไปแล้วบอกเหตุผลเขาแต่บางทีเขาไม่ฟังเหตุผลเขาก็จะขู่ว่าถ้าเที่ยวกับเพื่อนคนไหนก็จะแบบเพื่อนคนนั้นก็จะเดือดร้อนอะไรมาเขาก่อเหตุกับเราครั้งแรกนี้ตั้งแต่เดือนไหนครับหลังเดือนเมษาประมาณผ่านมาเดือนประมาณพฤษภาใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ก็บังคับเราเรื่อยมาเลยแล้วล่าสุดนี้คือหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วนี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็แบบกลัวค่ะแบบออกไปไหนไม่ค่อยได้เขาเริ่มขู่เรานี้มาตั้งแต่แรกที่เรารู้จักกับเขาแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เขาแบบคิดว่าหนูเป็นของเขาเขาก็เริ่มห่วงแล้วก่อนหน้านี้เราไม่กล้าบอกพ่อแม่เราไม่กล้าค่ะคือไม่อยากให้เพื่อนเดือดร้อนเลยก็เลยตัดสินใจบอกอันนี้คือก็เพิ่งตัดสินใจบอกพ่อแม่เมื่อก่อนจะไปแจ้งความนี่แหละค่ะเมื่อวาน